แฮปปี้เอากลับมาแล้วครับครับสวัสดีเหล่าจอนทุกท่านและเจนจอนและเจนจอนและเจนสวัสดีครับสุดเราได้ชื่อสุดท้ายแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคปี2024แล้วนะเราต้องให้สำหรับเพศที่3ด้วยเราจะได้เขาว่าอะไรได้หมดเลยคุณจะเป็นจอนจีนได้หมดเลยนะจอนเจนจีนได้หมดเลยคุณจะเติมหรือจะเป็น4 5 6ได้เลยแล้วแต่เลยขอให้อยู่ในประมาณล่องนี้ใช่ดินดีมากเลยจออะไรก็ได้อ่ะได้จอนเจนแจ็คจีน่าจีน่าผมไม่ได้ทะลึ่งนะผมขอเล่าเรื่องได้ป่ะผมไม่ได้ทะลึ่งเลยจริงๆได้ได้แต่ผมเคยได้เลยมิสเตอร์ทะลึ่งเลยจอนผมเคยไปที่เป็นสถานที่สาธารณะที่แบบเราไปออกกำลังกายอ่ะครับแล้วผมเห็นว่าเจ้าของเขาอ่ะเป็นเหมือนผมจำไม่ได้ว่าสามีภรรยาแต่หรือว่าพี่น้องแต่ผมเดาว่าเป็นพี่น้องแล้วกันแล้วเขาชื่อจิ๋มกับตอนแรกผมนึกว่าจุ๋มใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเขาชื่อจิ๋มกับจู๋จู๋ใช่เหรอโอเคใช่แล้วผมก็คิดว่าพวกมึงอ่ำกูแล้วจิ๋มมากมีอยู่แล้วเยอะแยะจิ๋มก็มีอยู่แล้วจิ๋มมากย่าหลังมากเลยมีเยอะมากเพราะว่าผมเรียกพี่จิ๋มกับพี่จุ๋มไงเออเขาเหมือนแบบมึงเรียกชื่อกูผิดอย่างนั้นแหละเขาใหญ่เขาพอคุณสวัสดีครับพี่จิ๋มสวัสดีครับพี่จุ๋มจู๋ไม่ใช่เหมือนแบบเขาจะแบบมึงเรียกชื่อกูผิดแต่ผมก็ไม่กล้าเรียกจู๋ไงผมก็เลยเรียกเฮียตลอดเลยเพราะผมไม่กล้าพูดคำนั้นอะเฮียจู๋ไงไม่กล้าพูดอะแต่ผมยังไม่เชื่อว่ามันชื่อจู๋ไงมันไม่มีทางไงผมเกิดมาไม่เคยได้ใครชื่อจู๋มาก่อนเลยเคยไหมใครได้ชื่อจู๋ไหมผมว่าเขาอำผมเข้าใจว่าผมเลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ไงก็ผมก็ไม่เคยเรียกจุ๋มก็ไม่เรียกด้วยนะโอเคเขาเหมือนเขามองผมว่าเหมือนผมเรียกจุ๋มผิดโอ้ยเคยได้ยินว่าเอายอมรับไอ้แขกไม่ออกผมก็ไม่เคยได้ยินผมเลยอยากรู้ไงผมเลยอยากรู้เพราะว่ามันค้างคาใจผมเมื่อกี้พูดถึงจอจานขึ้นมานึกถึงเลยเอางี้งั้นเป็นวาระที่ดีขอให้ทุกคนลองพิมพ์มาบอกหน่อยว่าคุณเคยได้ยินชื่อเล่นของใครแล้วคุณรู้สึกว่าแปลกที่สุดในชีวิตตั้งแต่คุณเคยเจอมาคุณลองพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้ไหมอ๋อผมมีชื่ออะไรผู้หญิงอยู่ในโรงเรียนผมด้วยแต่ก่อนเป็นโรงเรียนอินเตอร์เป็นคนไทยนะแต่เรียนอินเตอร์ชื่อส้วมจริงๆที่บ้านเรียกไม่ใช่เพื่อนเรียกลูกสาวคนจีนเปล่าเขาบอกว่าคนจีนบอกว่าเวลามีลูกสาวเหมือนมีส้วมไว้ตั้งหน้าบ้านนี่คือการตั้งชื่อลูกคือโตขึ้นมาลูกไม่แค้นพ่อแม่มากนะแค้นถ้าชื่อส้วมนี่โกรธมากเลยเนาะน่าจะบ้านเลี้ยงคนชราผมนี่เคยคุยกับพี่นี่ไงพี่เป็นเอกอ่ะแกมีเพื่อนแกตั้งชื่อลูกว่าเพื่อนแกตั้งชื่อลูกว่าดังนกเจ็บใช่เหรอใช่ดังนกเจ็บพ่อแม่ตั้งให้พ่อแม่ตั้งให้น่าจะมาจากชื่อเพลงยูเคดไงเชิญคนหมายเลข14คุณดังนกเจ็บอ๋อชื่อจริงดังชื่อแม่ชื่อจริงดังนกเจ็บสบายแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกชิวชิวชิวรู้สึกสปารู้สึกชื่อลูกตัวเองดูเป็นคนปกติขึ้นมาเลยใช่คุณรู้ไหมว่าก่อนผมมาเนี่ยผมรีบร้อนมากวันนี้ผมกินจนน้ำหูน้ำตาไหลหมดเพราะว่าคุณมาเร็วรีบกินเหรอรีบกินผมกลัวคุณรอนานว่ารีบกินผัดขี้เมาเผ็ดมากๆหนึ่งจานก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยหนึ่งชามวันนี้ผมกินส้มตำอะบ้าฝรั่งรัสเซียคุณกินส้มตำ ใช่กินส้มตำปลาด้วยวันนี้เฮ้ยไอ้ฟานกินส้มตำหมอมันมีส้มตำปลาเหรอใช่กินได้อยู่แล้วแสบท้องเลยเนี่ยคุณกินได้อยู่แล้วถูกไหมจริงๆไม่ค่อยอยากกินเผ็ดตอนเพิ่งตื่นคุณตื่นกี่โมง11 11ตรงเปล่า11ตรงปะครึ่งครึ่งแหมครึ่งชั่วโมงคือคุยก่อนถ่ายว่าคุณน่ะหน้าเหมือนคนรัสเซียผมไม่ได้คิดมาคุณบอกผมหน้าเหมือนอะไรนะคุณไปเจอคนหน้าเหมือนผมมาคนหนึ่งถูกไหมผมไปเจอคนหน้าเหมือนคุณหน้าบิลล่าเออเดินข้ามถนนเลยผมยังคุยอะไรให้ดูพี่โค้ดดิได้คุณเจอผมเมื่อก่อนผมดูคลิปการท่องเที่ยวรัสเซียผมเจอคนในนั้นเยอะมากหน้าเหมือนแบบนี้เลยปะหน้าเหมือนคุณก็คือเป็นรัสเซียมันคือฝรั่งผสมคนจีนถูกปะช่วงตอนที่มันติดกันอะแล้วหน้าเหมือนคุณนะมันจะมีแบบรัสเซียแบบใกล้ๆจีนที่เป็นเหมือนฝรั่งผสมใช่ไหมแล้วมันจะมีหมู่บ้านหนึ่งอ่ะที่จีนที่เขาเชื่อว่าสมัยก่อนอ่ะทุกวันนี้เขายังมีอยู่เลยนะลองเซิร์ชดูก็ได้มันเป็นหมู่บ้านหนึ่งในจีนนะคิดง่ายๆเหมือนแบบชาวดอยอ่ะแล้วเขาจะหน้าฝรั่งกันทั้งหมู่บ้านแล้วเขาจะมีเหมือนประเพณีของหมู่บ้านเนี้ยเขาจะแต่งตัวเป็นโรมันยุคแบบถ้าเราย้อนกลับไปดูแบบใส่ชุดมีหมวกมีดาบอ่ะแล้วก็มาเดินกันใช่ๆแล้วก็มาเดินกันไว้เป็นเหมือนคล้ายๆพาเลทเหรอคล้ายๆไม่เหมือนงานบวชบ้านเราอ่ะอ๋อแห่เหรอเหมือนแห่เหมือนเดินแล้วเขาจะแต่งตัวนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะเออเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาอ่ะเป็นบรรพบุรุษของชาวโรมันที่เขาแต่ก่อนโรมันเขาจะครองโลกใช่ไหมเออเ
ยุคที่ตีไปถึงนู่นไงรัสเซียคือครองโลกที่สมัยก่อนเขาเรียกกันจะมีเจงกิสข่านใช่ไหมคูบลายข่านพวกนั้นนะแล้วก็จะมีอเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีโรมันอ่ะเขาคุมเยอะอยู่เขาก็เลยเชื่อว่าเป็นเพราะเป็นบรรพบุรุษของชาวโรมันเหรอใช่แล้วพวกแบบอเมริกาก็เหมือนไปยุ่งอ่ะซึ่งแบบก็เข้าไปตรวจเว้ยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าจะไปตรวจ DNA เขาทำไมแบบที่เวลาผมเคยไปทำใช่ไหมเจาะว่าเราเป็นคนมาจากไหนใช่ผมเคยไปเจาะมาแล้วพวกเนี้ยเขาก็เหมือนตรวจพอตรวจเสร็จป้าออกมาแม่งไม่มีเชื้อฝรั่งเลยเว้ยเชื้อเป็นอะไรเชื้อเอเชียปกติก็คือแบบมองโกเลียนู่นนี่ปกติแต่หน้าเขาแค่มีแบบฟีเจอร์ที่เป็นฝรั่งแต่ไม่ได้มีเชื้อฝรั่งหรอแล้วก็ไม่ได้มาจากบรรพบุรุษโรมันไปทำร้ายความทำร้ายจิตใจเขานะแล้วผมดูจำได้เลยมันจะมีคนนึงที่แกเป็นเหมือนแบบตัวตึงอ่ะตัวผู้นำอ่ะทุกปีอ่ะเขาก็แบบกูไม่เชื่อใครจะมาบอกกูจะบ้าประการเช็คแค่นี้จะรู้ได้ยังไงมันผ่านมาตั้งหลายพันปีแล้วกูคือคนโรมันโว้ยใช่น่าสงสารมากผมดูสารคดีแบบ20กว่าปีที่แล้วแต่เขายังอยู่แต่งตัวกันอยู่นะเขาแต่งกันอยู่คือเขามันเป็นประเพณีของหมู่บ้านนี่แหละเอาหน่ะเขามีความสุขผมว่าแต่ผมชอบมันเจ๋งอ่ะแจ๋วใช่ไหมทุกปีเขาจะมีอ่ะแต่ผมก็ไปเจาะมาแบบที่เมื่อกี้คุณพูดนะผลออกมาเป็นแม้จะประมาณ 90% มั้งเป็นจีนมาจากแผ่นดินใหญ่ ไม่แต่มันจะมีแบบแผ่นดินใหญ่แบบเชื้อไหนอ่ะพันไหนของผมคือตามที่อากงอาม่ามาเลยจีนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าจิ๋วอะที่แบบอยู่ริมน้ำเขามีแผนที่มีอะไรให้ดูเลยนะไม่แต่คือมันยากมากนะรู้ใช่ป่ะแสดงเพราะว่าเขาเช็คได้เป็นย้อนเป็นพันปีนะแสดงว่าของคุณเนี่ยก็คือแบบคนแต้จิ๋วแต่งงานคนแต้จิ๋วมีลูกเป็นแต้จิ๋วแต่งงานกับคนแต้จิ๋วมีลูกเป็นแต้จิ๋วมีลูกเป็นแต้จิ๋วมีลูกเป็นแต้จิ๋วจะเป็นแต้จิ๋วแต้จิ๋วแต้จิ๋วแล้วอาเหล่ากงอาเหล่าม่าอาเหล่ากงอาเหล่าม่าสองบ้านอุตส่าห์มาที่เมืองไทยพันแท้พันแท้แล้วเป็นแต้จิ๋วนังกับแต้จิ๋วนังอาเหล่ากงเหล่าม่าแต่งงานแต่งมาลูกมาลงมาจนพ่อผมเป็นพันแท้แม่ผมพันแท้แต่งกันไปอีกเป็นผมอะพันประกวดอะพันประกวดพันประกวดสายบ้านพีของผมนี่แม่งคือแม่งโคตรแบบพันไม่ประกวดเลยแบบตอนจัดมากอ่ะโอ้คุณนี่ของคุณนี่โอ้โหมีแบบฮังการีคุณเคยไปจิ้มมาป่ะมีอิตาลีสเปนมองโกเลียจีนแบบครบเลยกูเยอะมากอ่ะแต่ของผมชอบเนี่ยของอย่างเป็นคนยุโรปยิวรวมไปหมดแต่ของยุโรปมันจะเหมือนแบบมันจะมีความละเอียดในประเทศไม่ติดกันนิดเดียวว่ะแต่ของพอเป็นแมปจีนอ่ะไม่เป็นแบบก้อนๆเลยอ่ะเหมือนอาจจะแทร็กไม่เจอมั้งไม่รู้นะเขาแทร็กกันเป็นก้อนๆใหญ่ๆอ่ะยุโรปอ่ะมันผสมกันมั่วซั่วมากเลยเว้ยเออไม่แต่ว่าเขาสามารถรู้ได้ว่าฮังการีมา 3% เลยเขารู้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะเออเพราะเหมือนตรงนั้นเขาละเอียดไงแต่พอจีนไม่คือก้อนริมทะเล1ก้อนก้อนบนภูเขา1ก้อนเออว่ะจีนเพราะจีนมันจะแบบวงใหญ่หน่อยอ่ะถูกต้องพื้นที่มันใหญ่ถูกมั้ยก้อนใหญ่มันก็อู้แต่ถ้าทำมันเหนื่อยอ่ะแต่รัสเซียตอนที่มันยึดมาเรื่อยไอ้พวกหมู่บ้านบางหมู่บ้านอะพวกนั้นอะหน้านี่คือแบบถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านนั้นคือคุณโคตรสเปเชียลเลยนะเว้ย มันจะเป็นแบบเผ่าแค่เผ่าสมัยคือมันไม่ได้ปักหลักอะไอ้พวกเผ่าไม่ปักหลักอะแบบอาจจะเร่ร่อนไปเรื่อยๆเพราะพื้นที่จากเอเชียที่รัสเซียฝั่งเอเชียมารัสเซียฝั่งยุโรปอะมันจะมีพื้นที่แบบเรียบเลยนะเว้ยคือคุมยากมากอะถ้าคุณไปแบบยึดที่นี้เป็นแผ่นดินตัวเองอะคนอื่นมาตีแป๊บเดียวจบเลยไม่มีเขาไม่มีอะไรมันเป็นแพทโทอ่ะพื้นเรียบยาวอ่ะคุมยึดโคตรยากอ่ะมีแค่รัสเซียเท่านั้นที่ยึดพวกนี้ได้กับมองโกเลียมั้งมันเป็นแบบเรียบไม่มีอะไรเลยคือมึงอยู่อย่างนี้มึงรอดได้คือมึงเก่ามากก็เหมือนนี่ไงเมืองไทยเราเป็นเอกราชเพราะว่าไม่น่าจะมีคนตีลงมาได้เพราะมันร้อน40กว่าองศาเป็นผมลงมาผมขึ้นนะคนรัสเซียลงมาตีกลับไว้กับแน่นอนณวันที่เราถ่าย40องศานะหรือไม่ก็คนรัสเซียมาตีเสร็จปั๊บผมแม่งไม่ไหวจริงๆว่ะคือยอมแพ้อยู่พัทยาแล้วขี้เกียจไปแม่งขี้เกียจไปอยุธยาว่ะดักเกินเพราะเรามันร้อนมากเลยนะคุณได้ดูฮีทแมปล่าสุดป่ะฮีทแมปจริงหรือเปล่าอันนั้นที่มันเป็นแบบประเทศสีหมดเปล่าประเทศไทย40กว่าองศาอะไรอ่ะเวียดนาม40กว่าองศาคือจะต้มไข่ได้แล้วคุณ40องศาต้มไข่ไม่ได้แม่งร้อนมากเลยนะคุณถนนไงถนนมันร้อนอยู่ต่อไปถนนแน่นอนไอ้ถนนนี่ยังไม่เท่าไหร่เลยผมปีนี้ร้อนมากจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดินออกไปข้างนอกอ่ะตอนเที่ยงตอนบ่ายอ่ะแม่งได้กลิ่นยางมาตอยอ่ะระเหยออกมาเลยเดี๋ยวเมื่อกี้บอกต้มไข่ไม่ได้นี่กลิ่นยางมาตอยเลยเหรอไม่ก็คือหมายอากาศเฉยไงแต่มันคงสะสมไว้พีเอ็มบ้าไม่ใช่ไม่คือไอขึ้นมาจากพื้นเลยแล้วก็อาบน้ำเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้อาบน้ำเย็นแล้วอ่ะเปิดมาไม่ต้องเปิดน้ำร้อนเลยเป็นร้อนมากอ่ะก็คือเป็นน้ำร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดใช่คือไม่ต้องกดเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นเลย
คุณเคยเป็นไหมเผลอเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นทิ้งไว้เพราะอาบกลางคืนตอนเช้าไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมิอ่ะแล้วพอเปิดปุ๊บแม่งแบบไม่ผมอันนั้นอ่ะผมเฉยๆแต่เมืองนอกอ่ะมันหนักกว่าเมืองไทยเมืองไทยมันเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นของเราเมืองนอกมันรวมที่รวมและถ้าคนมันเปิดน้ำเย็นอยู่แล้วมันไปเปิดน้ำอุ่นมันจะร้อนเหมือนกันอ่ะใช่ใช่แต่ไอ้พวกรวมๆนี่มันคุณชอบไหมผมไม่ชอบนะไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่ามันแบบคุณอาบอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมอาบน้ำเย็นผมเปิดมันทีมันร้อนเลยโครงการก็เป็นนะคอนโดผมก็เป็นนะถ้าเวลาชั้นใกล้ๆหรือห้องติดกันเนี่ยมันอาบก่อนอ่ะมันจะร้อนเร็วเหมือนมันน่าจะมาจ่อรอไว้มั้งแล้วก็เมืองนอกแก๊สอ่ะไม่มีมาส่งเป็นถังนะมาในท่อท่อแก๊สถ้าคือถ้าเซฟตี้ไม่ดีนี่คือมึงบึ้มทั้งเมืองอ่ะแต่มีเซฟตี้ที่ดีมากอ่ะแต่คืออันตรายมากผมก็ไม่ชอบเหมือนกันผมชอบถังแก๊สมาที่บ้านไม่ชอบไอ้ถังแบบแม่งคือจ่ายไปเรื่อยเหมือนมันคล้ายๆท่อน้ำอ่ะแล้วเราจ่ายตังค์เขาก็จะคิดเป็นมิเตอร์มาแล้วเขาจะเปิดให้เราใช้แต่เขาบอกว่าคนปลอดภัยนะปลอดภัย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 แต่แค่ความรู้สึกมันก็เสียวอ่ะอู้จากคุณถังกิ้งมากุ้ง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 คุณไม่กลัวหรอไม่กลัวอันนี้ลูกค้าถังแก๊สยังไม่ได้เข้านะนิดเดียวแต่ใกล้ละเชิญลูกค้าถังแก๊สเข้าได้นะแบกมากระไรออกเลยกิ้งมาไม่กลัวหรอเขาปลอดภัยมีดับเบิลล็อกอะไรแต่มันเคยมีตอนเราเด็กๆจำได้ไหมตรงเพชรบุรีเนี่ยน่ากลัวมากแก๊สระเบิดแก๊สระเบิดเป็นอุบัติเหตุที่ดังมากดังมากๆเป็นข่าวแบบคุณเป็นเซิร์ชข่าวนะน่ากลัวมากยังนักยังกลัวอยู่เลยเนี่ยก็คือเป็นรถแก๊สพลิกคว่ำใช่ไหมไม่จำไม่รู้ถ้าจะรถแก๊สพลิกคว่ำแล้วมันพอลงมาบูมระเบิดโอ้โหอันนั้นน่ากลัวจริงพูดถึงความร้อนมีประเด็นหนึ่งคุณเห็นเสื้อผมไหมบางไหมผมไปญี่ปุ่นมาไงเพิ่งกลับมาอืมแล้วผมใส่เสื้อแบบคุณเลยตอนผมไปญี่ปุ่นอะแบบหนาคนนี้ด้วยใส่ตัวเดียวนะพอญี่ปุ่นมันประมาณ20กลางคืนมัน10กว่าพอผมขึ้นเครื่องบินแบบก่อนจะขึ้นแล้วนะเขาเรียกแล้วนะผมเห็นเสื้อตัวนี้ผมซื้อเลยกะว่าไปเปลี่ยนบนเครื่องซื้อที่ร้านขายพวกซูเวเนียร์ใช่ไหมดูดิโนซูชิโนไลฟ์คุณเยี่ยมเป็นแนวไหนอะถ้าบ้านเราคือเลดบูผมว่าผมเคยไปร้านนี้ด้วยอันน่าจะร้านเดียวกันแล้วผมก็ไปผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยอะก็อยู่บนเครื่องพอผมลงมาผมว่านี่คือการตัดสินใจซื้อเสื้อที่ถูกที่สุดในชีวิตทำไมประตูเครื่องเปิดอะคุณจากกลับจากญี่ปุ่นประตูเปิดแม่งแบบฟืบเลยเหรอซาวน่าคือคณะมนุษย์นี่คือที่ปกติเมืองไทยอะคือซาวน่าร้อนมากคือตัวนี้คุ้มแล้วอะคุ้มเลยอ่ะร้อนมากเลยนะคุณตอนผมนอนอ่ะแอร์ผมเย็นมากอยู่แล้วตื่นเช้ามาเหงื่อออกคุณเปิดเท่าไหร่18บ้าอ๋อคุณเป็นคนรัสเซียผมเลยไหม18นี่คือเพราะว่าแอร์มันมีแค่18ด้วยนะไม่ใช่มี16เปิด18นะถ้าแอร์มี16ก็เปิด16ซันกิฟต์ซันกิฟต์เลยหนาวขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบผมไม่ชอบผมชอบเย็นอ่ะผมเหมือนรถยุโรปอ่ะห่มผ้าไหมห่มดิห่มหนาไหมผ้าหนาไหมหนานะผ้าสบายไม่ทำผ้าบางหน่อยแล้วปรับเป็นแอร์21อ่ะไม่ได้ฟิล เราต้องการแอร์เย็นผ้าอุ่นยี่สิบตอนอยู่รัสเซียมีคนเคยบอกผมมึงไม่เปิดแอร์25แล้วไม่ห่มผ้าห่มวะเออผมคิดว่ามึงเสือกอะไรกับชีวิตกู ไม่เปิด27แล้วเปิดพัดลมอ่ะเออมีคนพูดกับผมประจำไม่เปิด27แล้วผมคิดในใจว่ามึงเสือกอะไรกับชีวิตกูวะผมไม่ชอบอ่ะผมชอบ16อ่ะ27แล้วเปิดพัดลมไงฮาตาลิเย็นชำผมไม่ชอบนอนกับพัดลมเพราะว่าผมหายใจไม่ค่อยออกถ้าผมเปิดพัดลมนอนอ่ะผมนอนได้นะแต่คือถ้าผมไปต่างจังหวัดแล้วไปแบบไปเที่ยวทะเลเกาะอะไรที่เขาไม่ค่อยมีไฟฟ้าอะไรให้เต็มที่เหมือนให้บางที่หรือว่าแบบบ้านแบบไปเช่าพวกแบบรีสอร์ทที่มันเป็นแบบไม่มีแอร์เป็นพัดลมอ่ะผมจะปิดเลยผมนอนแบบเปิดหน้าต่างเอาผมนอนไม่ได้ถ้ามีพัดลมผมเคยได้ยินเพื่อนผมบางคนเขาบอกพัดลมเป่าเขาแล้วเขาไม่สบายนะผมจะหายใจไม่ออกจมูกตันเลยเอ้าหรอเออคนเราแพ้ไม่เหมือนแล้วบางคนเขาก็บอกว่าแบบมันอันตรายก็มีคนพูดแต่คือผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแค่ผมจะหายใจไม่ค่อยออกแต่บางคนอยู่แอร์18จมูกบวมเหมือนกันอืมใช่แล้วแต่คนเพราะนั้นแล้วแต่คนต้องดูตัวเองนะแล้วคุณกลนไหมกลนคุณกลนคุณอ้าปากไหมไม่รู้ว่าคุณนอนอ้าปากไหมคุณตอนนี้กลนก็อ้าปากไหมไม่อ้ามั้งไม่ค่อยอ้าใช่ไหมเอ้ยโอเคแบบผมมีอันนี้มาผมจะบอกว่าผมล่าสุดไปเจอนี้มาขอโทษแฟนพอดแคสต์นี่คืออะไรคุณผมชอบประเทศญี่ปุ่นนะเวลาผมไปประเทศญี่ปุ่นมากี่ปีอ่ะเขาก็จะมีอะไรไม่รู้มาให้เราดูอ่ะญี่ปุ่นชอบทำอะไรแต่แบบไม่คิดถึงว่าแบบมึงไม่ดูภาพลักษณ์กูบ้างเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้หญิงยังลองที่เราอยากใส่อย่างนี้นอนไหมโอเคเรากำลังพูดนอนกับแฟนอ่ะโอเคเรากำลังพูดถึงแผ่นแปะการกลนและเปิดปากที่ผมซื้อมาจากญี่ปุ่นนะฮะผมไปเดินมาแล้วผมเดินดองกี้นี่แหละไปเดินของซื้อขนมให้แฟนแล้วผมไปเจอไอ้แผ่นเนี้ยมันคือแผ่นเป็นรูเว้ยเหมือนอะไร
มันเป็นแผ่นเป็นรูใช่ไหมครับที่แปดใช่ที่แปดไม่แล้วเขาบอกว่าอะไรเปล่าอันนี้ผมไม่ได้เอา Google Translate มาแปลดูนะเขาบอกว่าแปะเพื่อบริหารให้เราไม่หายใจทางปากพอปากปิดปุ๊บใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนกระเทปพอปิดปากเราก็ต้องที่เรากลมันแบบส่วนหนึ่งมันคือแบบเราไม่หายทางหายใจทางจมูกหายใจทางปากใช่ไหมใช่ถ้าสมมติแบบเพราะว่าจมูกมันคือ first priority ไงถ้าจมูกหายใจไม่ออกมันเลยไปหายใจทางปากคราวนี้มึงปิดปากด้วยตายเลยตายคุณผมถามจริงเหรอคุณว่ามันใช้ได้จริงเหรอวะแผ่นเป็ดอันนี้ไอ้เดี๋ยวเอาขอคู่นึงเดี๋ยวผมให้คุณนี่ผมให้แบ่งไปแล้วไปลองใช้นะครับผมให้คุณเลยผมอยากรู้ใครอยากใครเป็นคนกลัวเปิดปากเอาไปลองหน่อยที่ตลกกว่านะคือไม่ใช่กล่องนี้อีกกล่องนี้ว่าตลกกว่านะไอ้ที่เป็นที่ปิดปากแล้วมีรูเนี่ยแล้วกันล็อกปากเนี่ยว่าตลกกว่านะไอ้ที่ตลกกว่าคือเป็นเส้นเดียวเว้ยแล้วหน้ากล่องไม่เป็นแบบว่าคนทำเงี้ยมีแปะเงี้ยคิดไปแทนเลยแต่ครับเทปก็ได้จริงๆเอากระดาษกาวแปะแม่เองแล้วไม่มีขายอยู่คู่กันอันนี้เป็นรูแค่คือผมซื้อเพราะผมขำไว้ผมเลยมาให้คุณเล่นๆแบบเดี๋ยวแบ่งกันใช้มันมีหนังสือนึงลองไปหาอ่านนะมันจะมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปอ่ะมันเป็นร้านหนังสือแบบการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบนวัตกรรมญี่ปุ่นแปลกๆอ่ะที่ญี่ปุ่นแม่งคิดแม่งฮาเยอะมากนะเว้ยแล้วมันตั้งใจจริงๆมันไม่ได้ทำเพื่อให้ตลกอ่ะถูกต้องมันมีผมชอบนึงว่ามันเป็นรองเท้าแตะใส่ในบ้านอ่ะแล้วฝั่งนึงมันเป็นเหมือนตะแกรงแล้วอีกฝั่งนึงเป็นไอ้ไม้กวาดอ่ะเดินไม้กวาดเดินไปเอาตีนกวาดอ่ะแล้วก็ไปทิ้งอ่ะมันมีอันนึงเป็นรองเท้าแต่เป็นพรมคุณเคยดูป่ะที่เป็นรองเท้าแต่เป็นที่ชั้นพื้นแล้วมันก็เดินเดินเช็ดไปใช่กับไอ้ที่เลี้ยงลูกอ่ะไหนคือให้ลูกมันคานแต่ลูกมันใส่เป็นเหมือนไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆปะการังอ่ะไอ้ที่เป็นที่เช็ดพื้นอ่ะแล้วลูกไม่ใส่พอลูกมันเดินมันก็เช็ดไปด้วยลูกคานเล่นอ่ะซึ่งเวลาคุณเห็นแบบนี้อาจจะมองเป็นเรื่องตลกแต่เขาใช้จริงอย่างเนี้ยเอ้าเขาไม่ได้ตลกนะครับถ้าเป็นเราบอกว่าวันนี้ผมคุยกับคุณอ่ะสมมติวันนี้เราคุยกัน2คนพาเรามาทำสินค้าแฮปปี้อาวกันดีกว่าพันแบบลดอาการกลนจากการอ้าปากผมว่าคุณด่าผมอ่ะผมว่าคนคิดอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเขาต้องการคิดให้มันซิมเปิลที่สุดอย่างเช่นมึงมีปัญหาอะไรเออโอเคมึงมีปัญหานี้ใช่ไหมได้แก้ที่ง่ายสุดคืออะไรอันนี้โอเคทำเลยปิดจบเลยใช่เขาดูจากสกอตเทปอ่ะเพราะว่ามันเขาอาจจะแบบเราลองออกแบบอะไรให้มันญี่ปุ่นหน่อยไหมมันมีอันนึงอ่ะผมชอบเหมือนกันเว้ยคนญี่ปุ่นอ่ะฟันเขาจะไม่ค่อยตรงใช่ไหมฟันคนญี่ปุ่นก็คล้ายๆกับการยืนเข้าแถวของคนไทยอ่ะเป็นคำพูดฝรั่งมันจะพูดอ่ะคุณรู้ไหมว่าฟันผู้หญิงญี่ปุ่นฟันเก๋ๆน่ารักเลยใช่น่ารักผมชอบมากเลยนะแต่คือที่ผมจะพูดคือเขาจะมีปัญหาเรื่องการแปรงฟันบางทีเพราะว่าเขาจะต้องแปรงฟันไงแบบกินเสร็จก็ต้องแปรงเลยไม่ใช่ไปบ้วนปากนิดเดียวเพราะมันติดในซอกง่ายแล้วเขาจะไม่ชอบดัดฟันเขาจะชอบเหมือนแบบเป็นเสน่ห์ของเขาอ่ะแต่พอเนี้ยเขาก็เลยแบบบางทีไม่อยากกินข้าวในบางช่วงแม่ไอ้โปรดักต์แม่งออกมาเว้ยเพื่อให้ผู้หญิงญี่ปุ่นกินข้าวโดยไม่ต้องแปรงฟันได้ลองเซิร์ชดูดิมันเป็นเหมือนแบบเมาส์กากนะแต่มันใหญ่มากอะแล้วมันเป็นเหมือนแบบลูกตุ้มครึ่งลองนึกภาพแบบลูกแก้วอะแต่ตัดครึ่งนึงอะมันจะมีแค่ฝั่งนึงครึ่งวงกลมใช่แทนฟันไว้เยอะแล้วก็ให้เราอะใส่เมาส์กากเนี่ยแล้วกินข้าวก็คือการกินแล้วกินแล้วพอกินเสร็จก็ถอดนี้เอาเนี้ยไปล้างฟันไปเลยถุงฟันเนาะเออมันเป็นเหมือนเมาส์กาแต่ใหญ่อะงั้นเขาเตรียมไปหาหมอกระเพาะได้เลยนะเพราะว่าอาหารไม่ย่อยมันยังงงใช่เหรอญี่ปุ่นนี่มันญี่ปุ่นจริงอะคือมันมีของแบบเนี้ยใช่คุณเคยอันนี้ไหมอันนึงอันนี้ตอนแรกผมคิดว่าเขาทำไม่เล่นแต่มันทำจริงไอ้ที่มันเป็นกาวอะแล้วมันเข้าไปในจมูกอะอุดเข้าไปเป็นเข้าไปในอันนี้ญี่ปุ่นทำเหรอญี่ปุ่นแล้วดึงออกมาเหรอใช่แม่งเป็นกาวที่ถอนขนจมูกเป็นกาวพอละลายเสร็จปุ๊บเข้าไปในจมูกรอแป๊บนึงมันแข็งเสร็จดึงดูยังไงเป็นของแกล้งกันแล้วเคยดูอันที่เป็นหูป่ะเสียเข้าไปแล้วจุดไฟดูเดี๋ยวไหนเคยดูว่ามันเป็นเหมือนเอากระดาษยัดเข้าไปในหูอะทำเป็นกลวยอะยัดเข้าไปในหูแล้วจุดไฟไว้แล้วมันเหมือนไฟมันต้องการออกซิเจนใช่ไหมมันก็จะดูดเป็นสุญญากาศก็ดูดขี้หูออกมาเคยดูว่าไม่เคยคือเพราะว่าการใช้คอตตอนบัดอะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยัดเข้าไปในหูไงมันถูกออกแบบมาแค่ล้างแค่ช่วงเนี้ยรู้ใช่ป่ะแต่เพราะว่าเช็คข้างในเขาว่ามันดันขี้หูเข้าไปเรื่อยคนไทยออกแบบคือไอ้ที่เป็นเหมือนไม้จิ้มฟันแต่แค่หูเป็นเหล็กอะใช่ไหมที่มันเหมือนช้อนไอติมเล็กๆที่แค่หูใช่ที่แค่หูอันเนี้ยคนไทยออกแบบงี้ฮะไทยจีนอะไรประมาณเนี้ยแต่เมืองนอกแม่งออกแบบเป็นไอ้กรวยกระดาษใส่เข้าไปแล้วจุดไฟแล้วดูดออกมาขอโทษนะกระดูกค้อนทั้งโกนเราไม่เอากระเด็นออกมาหรอไม่รู้แต่ผมเป็นคนแบบชอบคันหูเออแล้วแบบ
ผมไปหาหมอหมอบอกว่าจริงๆหูอ่ะมันควรจะมีความชื้นนิดนึงผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าวะหมอแต่มันควรจะมีความชื้นนิดนึงถ้าที่ผมเข้าใจหูห้ามแชะใช่แล้วก็ควรจะมีความชื้นนะไม่อยากให้มันแห้งเหมือนเขาให้น้ำมันผมมาหยอดแป๊บเดียวก็เป็นน้ำมันหยอดหูอ่ะอันนั้นน่าจะถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่มันก็ดีนะก็ไม่คันหูอีกเลยขอกระเจ็ดอย่างญี่ปุ่นที่แค่หูเหมือนกันแต่มีกล้องเคยเห็นปะนี่แค่หูเลยแบบไอ้ชายจีนอ่ะแต่มีกล้องเว้ยเป็นกล้องแล้วไม่เห็นเลยเป็นแบบว่าโอ้โหโอ้โหแค่เห็นแต่อันที่มันเป็นจมูกอันไหนอีกดูดซิลเซียนอ่ะดูยังไงมันจะเป็นเหมือนสุญญากาศดูดซิลเซียนแล้วมีกล้องให้เราดูด้วยมีด้วยต่อมือถือแล้วดูดแล้วก็เห็นซิลเซียนอ่ะผมว่าญี่ปุ่นนี่คือล้ำสุดๆละของตัวนี้แค่เข้าไปญี่ปุ่นเขาจะมีของล้ำและเทพเยอะแล้วก็มีแบบเลอะเยอะเหมือนกันเราคิดแล้วแบบเออทำแม่งไปเถอะขายแม่งเถอะเดี๋ยวก็มีคนซื้อไอ้เนี่ยไอ้เข้าของคุณนะดูมินิมอลดิใช่เหรอวะไม่รู้ไปลองกันไหมที่ผมซื้อมาผมมาให้คุณลองน่ารักออกผมมีหนวดติดไม่น่าได้คุณต้องแปะแนวนี้เขาแหละกระดาษกาวเนี่ยแหละแต่นี่ของคนญี่ปุ่นเลยผมไปซื้อมาผมเคยคืออย่างนี้รุ่นแรกๆผมจำได้ผมเคยไปซื้อคุณเคยเจอที่แปะจมูกไหมไอ้นั่นเวิร์กนะลับบี้ฟาวเลอร์ลับบี้ฟาวเลอร์ไอ้ที่แปดจมูกอะแล้วก็ดึงให้มันดูโก่งหน่อยผมว่าเนี้ยโอเคกับอีกอันนึงคือจริงๆมันไม่ให้ดึงให้ดูโก่งนะเว้ยมันคือมีตรงเนี้ยแปะเข้าไปแล้วมันจะทำให้เหมือนมันยืดไอ้ตรงนี้ให้มันให้รูเนี้ยใช่ใช่กับมันมีอันนึงที่มันเป็นพลาสติกเคยไหมนะที่มันใส่ปากอะมันมีอันนึงอะเวิร์กมากคือที่เรากลนส่วนหนึ่งคือเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงเนี้ยเราอ่อนแรงใช่ป่ะแล้วมันก็เลยตกมาแล้วทำให้ไอ้ช่องมันแบบแทนที่มันจะมันแคบมันก็จะกลนไงมันก็เลยแบบที่มันเป็นเมาส์การ์ดที่เราใส่แล้วมันจะทำให้คางเรายืดมาข้างหน้าอันนี้แหละอย่างเงี้ยอันเดียวกันใช่ใช่อย่างเงี้ยแล้วพอเรานอนอ่ะมันจะทำให้ช่องนี้มันเปิดผมเคยใส่ผมเคยทำแบบนั้นไอ้ทั้งหมดเลยครอบทุกอย่างภรรยาบอกไม่ต้องใส่คือกลนเหมือนเดิมแต่บุคลิกเสียด้วยกลนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือได้ตลกใช่ได้เยอะตอนนี้หมอที่ดูอยู่คงบอกว่าไปลดน้ำหนักคืออย่างแรกมันจะช่วยได้เยอะไปหาหมอให้หาหมอสลิปเทสใช่แล้วก็ไปใส่ที่ผมจะเตรียมมานะต้องใส่แล้วนะผมจะเป็นเบจิต้าก่อนนอนทุกวันแล้วไอ้สลิปแอปเนี้ยเนี่ยเครื่องเนี้ยเนี่ยเตรียมละผมจะไปใส่ไอ้เครื่องนี้ละแต่ว่าเครื่องที่ผมแนะนำนะฮะใครไม่เคยใช้ผมแนะนำแบบนี้นะฮะอย่าพยายามไปคือเราใส่เนี้ยเพื่อให้คนข้างๆเขานอนหลับสบายทั้งเมียทั้งลูกถูกปะอย่าไปใส่ในห้องนอนเชื่อผมนะฮะใส่ให้เสร็จเรียบร้อยข้างนอกแล้วก็ไปข้างในเสียบปลั๊กอย่างเดียวทำไมอ่ะคือผมเคยไว้ตอนผมมาอุปกรณ์มาเทสไงผมก็ไปเลยใส่ๆเลยเอาละวันนี้เมียหลับอยู่เข้าไปเงียบๆเลยเดี๋ยวค่อยๆใส่ค่อยๆย่องไปเปิดเครื่องเปิดเครื่องเสร็จละใส่พอเปิดเครื่องแบบไม่ใส่ไม่เต็มอ่ะลมมันตีเข้ามามันคือการคุณรู้ใช่ไหมเครื่องมาทำงานยังไงมันจะอัดลมเข้าไปให้คุณหายใจเหมือนมาครับให้คุณหายใจอ่ะเพราะแล้วมันจะมีเสียงลมตลอดแล้วพอคุณเปิดเสร็จคุณใส่ไม่ดีอ่ะลมมันจะแบบเหมือนแบบเมียนอนอยู่แบบไม่แล้วแบบแล้วมันสบายปะสำหรับผมนะมันเหมือนมีเทรนเนอร์มานอนข้างหูคุณอย่างเงี้ยหายใจเข้าไปใช่เหรอหายใจลึกๆหายใจลึกจริงๆมันเหมือนแบบแล้วนอนหลับไหมโอเคโอเคแล้วตื่นมาคือเฮ้ยเฟสขึ้นอะไรเลอะไหมโนโนโนเฟสขึ้นเพราะว่าไอตัวอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ไม่ได้ลูกค้านะฮะลูกค้าเขาได้นะฮะอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีน้ำด้วยเขาจะคุณใส่น้ำแล้วมันจะปล่อยอากาศกับน้ำมามันจะอุ้ยตื่นมาแล้วค่อนข้างเฟรชไม่นับตอนที่เวลานอนแล้วแบบแล้วอันนั้นหนึ่งนะอีกสองคืออะไรเปล่าเมียนอนอยู่เหมือนกันเสียงลมเมียหันมาคือไอ้นี่แบบรำคาญเนี่ยถอดแล้วก็ถือไว้เนี่ยจริงเหรอแล้วผมก็หลับสรุปก็คือไม่ได้ช่วยให้คนข้างๆนอนสบายขึ้นนะฮะไม่ก็คือตัวเองอะรำคาญถอดเองโดยที่เราไม่รู้ตัวไงผมก็เป็นตอนที่ผมเจ็บข้อมือจำได้ไหมผมใส่ที่รัดไว้ฮะตื่นมาแม่งหลุดออกไปตลอดเลยคือผมคนรำคาญแล้วถอดทิ้งอ่ะคุณคือซุนโงคุณที่กำลังจะสู้แล้วคุณถอดนี่เราไงอุปกรณ์ถ่วงแบบมันน่ารำคาญมากตอนเรานอนออผมใส่เครื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใครมีอุปกรณ์แปลกๆพิมพ์มาบอกอีกนะเฮ้ยไก่อันผมไปญี่ปุ่นมาไปญี่ปุ่นมาคราวนี้สนุกมีเรื่องเยอะผมรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เครียดน้อยลงป่ะคือผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนแบบตอนที่ผมเคยไปตอนเวลาที่เขาทำงานอ่ะควรจะเป็นคนใส่สูทวิ่งขึ้นรถไฟเยอะๆอันนี้ผมไปมาธรรมดาหลายวันเลยนะคนใส่สูทมันน้อยลงอ่ะแล้วมันรถไฟมันไม่แน่นอ่ะเดี๋ยวมันก็ตกงานเยอะเศรษฐกิจไม่ดีก็มีสิทธิ์ใช่ไหมไม่แต่ผมว่าเขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ขึ้นคนรุ่นใหม่ๆแล้วเขาจะไม่ใช่แนวแบบเหมือนสมัยก่อน20กว่าปีที่แล้วโค้งแบบโค้งแล้วโค้งอีกผมว่าเขาเริ่มแบบเหมือนโลกเปิดอ่ะและญี่ปุ่นโค้งชอบแข่งกันโค้งลึกอ่ะแบบ
โค้งอย่างพื้นบางวันจบที่ B2 นะเออกดลิฟต์ไปกดโค้งถึง B2 อย่างโควิดแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นวัฒนธรรมอันนี้ยังมีอยู่เหมือนเราไปอารมณ์เราไปแบบภูวิลล่า6ดาวอ่ะอารมณ์แบบส่งเราจนรับตาเวลาเขาไปส่งคุณที่ร้านคุณเคยไหมร้านอาหารดีๆอ่ะแล้วค่อยมาโค้งใช่ไหมโค้งแล้วคุณเดินไปแล้วนะโค้งอีกแล้วผมก็ยืนดูอยู่ไงแล้วคนใส่สูทเดินไปแล้วนะเขาก็โค้งอีกแล้วเขายืนเงี้ยคนนั้นก็ไม่หันมานะโอเคใจมึงไปทีเถอะไปทีเถอะแต่มันเป็นแบบเหมือนมาตรฐานของเมื่อก่อนที่ญี่ปุ่นผมรู้สึกเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ๆญี่ปุ่นก็เปลี่ยนไปแต่อันที่ไม่เปลี่ยนก็คือคนเมาในรถไฟเออใช่ชอบมีนั่งแล้วชอบกินไอ้ขนมญี่ปุ่นขนมกับแก้มอ่ะแล้วก็นั่งกินคนญี่ปุ่นแม่งดื่มเหล้าจริงจังมากเลยเนาะคนไทยจริงจังสุดแล้วแต่ผมว่าญี่ปุ่นคนไทยจริงจังสุดแล้วผมบอกเลย number 1หรอรถไฟฟ้า 5:30 นเรากับ 5:30 นญี่ปุ่น 5:30 นญี่ปุ่นจริงจังกว่านะไม่ไอ้ญี่ปุ่นน่ะมันกินแค่ตอนนั้นรถไฟฟ้ากลับไปถึงบ้านกลับบ้านไปมันกินนิดเดียวเลิกแล้วไม่กินแล้วบ้านเราเนี่ยโตลุ่งญี่ปุ่นไม่ไปทำงานและคนไทยยังแดกอยู่เลยญี่ปุ่นแม่งตอนเช้าละก็ได้กินอยู่ญี่ปุ่นแม่งคือรถไฟไปทำงานแล้วคนไทยยังกินอยู่เลยแต่ที่ผมชอบคือระหว่างตอน 5:00 นกว่าผมตอนที่ผมได้กลับรถไฟครับล่าสุดอ่ะผมรู้เป็นภาพที่ผมประทับใจมากเลยคือก่อนขึ้นรถไฟอ่ะมันเป็นที่ที่เขากินเหล้ากันถูกป่ะคนมันก็เสียงดังมากอยู่ข้างล่างเมาแล้วขึ้นมาทุกคนเดินมาประมาณ 5:00 นกว่าแม่งก็เมาหมดเลยเว้ยแต่พอแม่งขึ้นรถไฟทุกคนแม่งเหมือนโลเพลย์อ่ะคุณเข้าใจป่ะทุกคนแม่งทำเป็นแบบแต่กลิ่นแม่งคือรถขนละมุดอ่ะรถขนละมุดที่ญี่ปุ่นอ่ะแล้วมันชอบเปิดเบาๆอ่ะผมชอบนะแล้วก็จะมีพนักงานที่เขาอย่างเงี้ยหลับแบบเออแต่ญี่ปุ่นแม่งหลับคามือถือคาอะไรจริงนะเว้ยหลับจริงแล้วที่มันมีไอ้แบบช่วยปลุกผมในสถานีพร้อมพงด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะติดป้ายไว้เว้ยแล้วคนก็จะแบบข้างๆก็เป็นแบบแล้วก็เดี๋ยวอะไรก่อนไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยอะไรก็เฮียญี่ปุ่นแกเข้ามาแกนอนเลยเว้ยแล้วป้ายตรงนี้มันจะมีเหมือนแบบป้ายอ่ะเขียนไว้ว่าสถานีพร้อมพงช่วยปลุกผมด้วยแล้วคนข้างๆก็จะมาช่วยปลุกมันตื่นมาก็เก็บหยิบกระเป๋าเดินออกไม่เจอลองสังเกตดูดิเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีเขียนแบบสถานีนี้ชิบูย่าถ้าเป็นเอเซ่ก็คือแปะไว้แล้วหลับที่ออฟฟิศแล้วก็บอกว่าถ้าเที่ยงตอนถ้าเที่ยงบ่ายปลุกไปกินข้าวเที่ยงด้วยแล้วหลับเหมือนกันนี่ดีนะอยู่ญี่ปุ่นถ้าอยู่เมืองไทยนะคนแม่งเอาป้ายเปลี่ยนเลยแบบเดี๋ยวผมไม่ได้ลมพร้อมพงเขียนสถานีกีฬาแห่งชาติไปหรือไม่ก็แบบเอกรักจุ๋มใช่ใช่กูได้ดูข่าวไปที่คนไทยไปเที่ยวแล้วไปเขียนลงสะพานอะที่ไหนไปสะพานญี่ปุ่นใช่ป่ะเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะไปเขียนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเขียนว่าอะไรอะไม่เขียนประมาณเนี้ยคนนี้รักกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนนี้รักกับคนนี้ไปเขียนแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยเนาะอย่าทำนะครับเลิกเลยเราเนาะแล้วพอเขาลบญี่ปุ่นเขาก็ไปปรากฏไปมีคนไปถ่ายมุมเดิมญี่ปุ่นเขาลบไปแล้วคนไทยไปถ่ายมาแล้วก็อ๋อคนไทยไปลบให้หรอพลเมืองดีดีแล้วครับอายเขานะอายจริงๆเวลาเห็นทำไมเราไม่เห็นแบบฮาโตริเลิฟชิซุกะอะไรอย่างงี้บ้างอะในบ้านเราอะตรงสะพานอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกหลายๆอย่างอยู่ผมไปที่ญี่ปุ่นผมเห็นหลายที่มันมีภาษาไทยนะแบบเนี้ยห้องน้ำมีป่ะห้องน้ำอะมีผมมีห้องน้ำบ้านเรานี่คือไม่ต้องอ่านไม่ต้องเล่นมือถือได้แล้วดูได้อย่างเดียวรู้เลยสถาบันไหนไม่ชอบสถาบันไหนเวลาแบตมือถือหมดอะแล้วคุณเหงาอะคุณไปเข้าห้องน้ำปั๊มไม่จะไม่เหงาก็นั่งดูไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆสะพานที่ซอยบ้านซอยหมู่ไอ้ซอยบ้านผมอ่อนนุชอ่ะมันจะมีสะพานหนึ่งสมัยก่อนเขาเรียกสะพานปูเป้เพราะมีคนเขียนปูเป้คันไอ้นี่เขียนไว้ใหญ่มากเลยไหมทุกคนมาบ้านบอกมีอยู่ไหนแล้ววะอ๋อกูอยู่สะพานปูเป้แล้วเว้ยแล้วเขาเพิ่งลบไปแล้วเดี๋ยวนี้พอไปพูดสะพานปูเป้ไม่คุณรู้จักแหละนอกจากคนที่อยู่มานานแต่อย่าไปเขียนนะญี่ปุ่นอายเขามากเลยที่ลงเน็ตนั้นอายกลัวอีกหน่อยแบบคือแบบว่าเวลาคุณไปที่ไหนแบบสมมติว่าไปอุเอโนะเงี้ยเขาจับตัวเลยตรวจคนไทยว่าพกปากกาหรือเปล่ากลัว นี่คือที่ผมไปมาผมไปญี่ปุ่นช่วงเนี้ยที่ผมไม่เจอคุณช่วงสงกรานต์ผมไปญี่ปุ่นมาแล้วคุณไปไหนมาบ้างสงกรานต์นะสงกรานต์ผมอยู่กรุงเทพยาวเลยไหมยาวเพราะว่าผมชอบตอนที่คนออกจากกรุงเทพไปเที่ยวอ่ะกรุงเทพจะสบายเออปีนี้โล่งเหมือนทุกปีปะไม่เพราะคนไม่คิดเหมือนกันและไออาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยรถติดสัตว์ก็คืออาทิตย์20กว่าแล้วถูกป่ะใช่คนกลับมาทำงานเปล่าคนกลับมาทำงานไม่ใช่คือคนแม่งเริ่มกูอยากไปเที่ยวตอนนี้คิดเหมือนกันคือส่วนมากคนที่กลับบ้านคือคนที่เขากลับบ้านไงแอบกลับไปอีกเขาต้องกลับไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องเขาครอบครัวเขาใช่ไหมแต่คือคนกรุงเทพจะไม่ไปเที่ยวไงเขาเลยไปอาทิตย์ต่อมาคิดเหมือนกันหมดไงคนเลยพีเดี๋ยวนี้มันแบบเราต้องหลอกหลายชั้นอ่ะต้องคิดการไกลกว่านี้คือสมัยก่อนแบบ
ช่ป่ะล่ะเออวันศุกร์รถติดเออวันพฤหัสไม่ติดหรอกพุธไม่ติดหรอกทุกวันนี้พุธพฤหัสติดเออจริงล่าสุดอ่ะวันพุธบางที่วันบ่นกันอยู่อ่ะผมมารถติดมากเลยอ่ะเพราะคนเริ่มคิดเหมือนกันไงแล้ววันศุกร์บางทีก็ว่างใช่เพราะคนแบบเฮ้ยไม่ไปไว้วันศุกร์ไม่มีใครมาเลยแล้วได้ไปไหนมาบ้างไหมหรือทำแต่งานช่วงนี้ทำแต่งานไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยแต่วันนั้นอ่ะผมนึกถึงไอ้เรื่องนี้แหละเพราะว่ามันจะมีแบบถ้าเราเป็นพนักงานบริษัทอ่ะพฤหัสศุกร์ไปลาไป2วันแค่ได้มาหยุดอีกแล้วก็มาหยุดนี่ยาวเลยนะเว้ยใช่ปีนี้เขาถึงบอกเลยว่าหยุดถ้าลากี่วันน่ะหยุดถ้าลา5วันมึงได้อย่างยาว2อาทิตย์อ่ะจะครบใช่เขาหยุดกัน10กว่าวันเลยเออคุ้มสัตว์เลยอ่ะคุ้มปีนี้สงกรานต์หยุดยาวแต่ร้อนชิบหายเลยนะก็พักอยู่บ้านไงไปเที่ยวห้างแนนนี่ผมอ่ะคนที่เลี้ยงลูกคนเนี้ยที่เขามาจากบึงกาฬเมืองการเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเล่าให้ภรรยาผมฟังบอกว่ากลับบ้านไปอ่ะกลับไปปุ๊บคือจากกรุงเทพนะกลับบึงการอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเลยกลับมาเลยเพราะว่าร้อนมากเขาบอกที่อีสานร้อนมากสงกรานต์ที่ผ่านมาร้อนแบบโอ้โหแต่แบบปีอื่นที่กรุงเทพร้อนอ่ะแต่ต่างจังหวัดอ่ะผมก็รู้สึกว่าต่างจังหวัดมันร้อนแต่มันร้อนแบบร้อนเหมือนแสบผิวอ่ะแต่ยังรู้สึกดีกว่ากรุงเทพร้อนอ่ะกรุงเทพมันร้อนแบบเตาอบอ่ะและแปลกมาก PM 2.5 วันหนึ่ง30กว่าวันหนึ่ง150สลับกันอ่ะคือแบบมึงอะไรวะ37เฮียอากาศดีว่ะอีกวันหนึ่ง160เงี้ยโอ้โหเมื่อเช้าดีกว่าเมื่อเช้าเพิ่งกด100เท่าไหร่วะก่อนเมื่อเช้าก็100กว่าแต่ผมอยากรู้ว่าบ้านเราเผาหญ้าผิดกฎหมายป่ะจริงๆผิดนะผิดการเผาผิดหมดเลยแต่ผมเห็นเผาแบบเผาซึ่งหน้าเลยนะเผาแบบช่างแม่งใช่เผาขยะเผาอะไรเงี้ยเขาเผาทำไมกำจัดทิ้งไงไม่ขยะเข้าใจหญ้าครับต้นไม้เลยผมเห็นถ้าคุณไม่เผาคุณต้องตัดเพราะผมไปตีกอล์ฟอยู่นี่คือผมนึกว่า Silent Hill อ่ะเดี๋ยวละจริงๆตีอยู่ดีมันเป็นเหมือนแบบหิมะหมอกอ่ะหิมะขี้เถ้าอ่ะลอยมาเต็มเลยเว้ยโอ้ Silent Hill เลยเหรอหมอกโหโหดมากแล้วแบบเป็นบ่อยมากแล้วพอขับมาข้างนอกไม่เผาแบบเป็นโลอ่ะแต่เขาเผาด้วยแล้วก็มีเหมือนรถเครนมาด้วยนะเว้ยผมเลยงงว่ามันทำอะไรวะโอเคผมเคยคุยกับพี่ๆที่เขาทำด้านนี้เขาขี้จะตัดเผามันจบเลยไงเขาก็เผาเลยแล้วมันผิดกฎหมายปะผิดต้องมีผิดดิไอเนี้ยหนักนะเว้ยต้องช่วยกันดูนะคนละไม้คนละมือกันอันคือเผาขยะอันนี้คนทำเยอะเผาขยะก็บางทีขยะเยอะๆเผาแม่งเลยไม่ดีอ่ะเมื่อคืนผมส่งวิดีโอให้คุณดูคุณอย่าไปลืมดูนะได้อย่าละผมส่งให้คุณนี่ผมส่งวิดีโอเขาดูแล้วผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่ดูอยู่นะครับถ้าจากแฮปปี้อาร์นะครับกดที่ Good Official อยากให้ไปดูนะครับตัว Brief เยาวราชตั้งใจทำมากทำอยู่เป็นเดือนวิดีโอประมาณครึ่งชั่วโมงเองไม่กวนเวลาคุณนานคุณไปเปิดดูจอใหญ่ด้วยนะเปิดทิ้งไว้นะคุณเปิดบูบ่าคุณเปิดขึ้นจอใหญ่อย่าเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้แล้วคุณถ่ายแล้วคุณถ่ายรูปส่งให้ผมในไลน์ด้วยส่งกันบ้านถ้าคุณไม่เปิดผมก่อนผมคุณเดี๋ยวให้ทำกราฟิกไม่โอ้เปิดเดี๋ยวเปิดบูสกรีนไว้เปิดทิ้งเพื่อง่ายกว่าได้อย่าไปดูผมพูดถ่ายตั้งใจทำเพื่อนคุณตั้งใจทำงานอยากทำวิดีโอเป็นพันทั้งตั้งส่งให้ดูตัวเดียวเองแล้วเป็นไงเป็นไงหรอโอ้โหหายไปอยู่เดือนอยู่เป็นเดือนน่ะใช่เหรออ้าวถามคนนี้ดิถ่ายเป็นเดือนน่ะวิดีโอครึ่งชั่วโมงเองแต่ภาพเป็นพันเลยนะแบบ มีทุกอย่างเลยเยาวราชเอาทุกรูทุกอย่างเลยวะโอเคเดี๋ยวกลับไปดูวันนี้อยากไปดูนะครับบิ๊บเยาวราชก็เล่าที่มาที่ไปไว้เพราะมันเริ่มจากความสงสัยของผมก่อนว่าเยาวราชมันเริ่มมายังไงไงแล้วเราก็จะฟังว่าพ่อผมมาเขาเกิดเยาวราชเขาบอกอากงเขาอยู่เยาวราชอันเดียวชาวจีนแต้จิ๋วหรือจีนคนจีนที่อยู่อพยพมาเชิญพิมพ์มาได้นะฮะผมอยากรู้ว่าทำไมคนจีนตอนนั้นอ่ะเขาอยู่เยาวราชกันนี่คือเขาเหมือนแบบบ้านเราคนไทยให้พื้นที่นี้ให้คนจีนอยู่หรือว่าคนจีนเลือกที่จะอยู่นี่เองจากที่ไปสัมภาษณ์มาแล้วก็คือทุกคนคือล่องเรือมาเพราะนั้นอะไรที่มันมีท่าเรือมันมีสิทธิ์ที่คนจีนจะขึ้นท่าเรือได้แล้วมันมีรุ่นก่อนเขามาก่อนรุ่นก่อนเนี่ยมาอาจจะมาเป็นทหารที่เมืองไทยนะเมื่อก่อนคือมาเป็นทหารด้วยแล้วพอเขาเฮ้ยเหมือนกับรุ่นพี่มาอากงมากูมาคนก็ค่อยๆมาแต่รุ่นหลังก็มาเริ่มเป็นแบบแบกหามแบกอะไรเงี้ยอยากรู้ใช่ไหมไปดูบรีฟโอเคได้ไปดูบรีฟรับรองครึ่งชั่วโมงของคุณแล้วก็ถ้าดูมาจากแฮปปี้อาร์ช่วยพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์นะจะขอบคุณมากๆเลยแต่ตัวต่อไปผมจะชวนคุณไปเป็นแขกละที่ไหนฮะกรุงเทพนี่แหละพาวรัตเนี่ยเฮ้ยคุณเคยไปเดินพาวรัตเปล่าผมเคยไปครั้งหนึ่งมั้งสองครั้งเนี่ยโดนไหมโดนไหมโดนเลยแบบโดนไม่ชอบไปเดินอีกไหมผมก็เฉยๆนะก็โอเคนะเพราะมันร้อนเลยมันร้อน แล้วก็มีอีกการหนึ่งที่แบบเป็นตลาดที่เขาขายดอกไม้เยอะชื่ออะไรปากคลองปากคลองตลาดใช่อันนั้นก็ไป3 4ครั้งคุณเคยเดินสะพานพุทธป่ะเคยสะพานพุทธมันก็คือปากคลองตลาดใช่อันนั้นแหละผมไปถ่ายละครแต่ถ่ายหนังจำไม่ได้ที่นั่นปากคลองตลาดใช่ไหม
ถ้าไปตลาดของตลาดเช้าอ่ะตั้งแต่ถ่ายละครคุณเคยไปเดินเล่นไหมซื้อเกงยีนเหมือนชาวบ้านไหมเกงยีนผมซื้อมามุงคลองกับหน้ารามบ้านผมโตหน้ารามไงมันก็จะมีแบบกางเกงยีนไม่ต้องไปไหนละหน้ารามซ่อมกางเกงยีนอะไรแม่งดีสุดละถ้าคุณไม่พูดคำว่าหน้ารามอ่ะคุณไม่พูดคำว่าบ้านมุงคลองอ่ะนี่ผมลืมไปแล้วนะว่าวันครั้งนึงในชีวิตของพวกเราเราเคยต้องไปซื้อกางเกงยีนตรงสองที่เนี้ยใช่หน้ารามนี่คือแก้กางเกงยีนได้ทุกทรงเดี๋ยวนี้มีอยู่ปะไม่รู้แล้วมีปะคือเมื่อก่อนเวลาซื้อกางเกงยีนต้องไปมามุนคลองกับหน้ารามจริงๆเอาขาเดฟไปทำเป็นขาบานได้สยามสแควร์อยากเอาขาบานเกงนี้เกงผู้หญิงมาเปลี่ยนไปให้ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงอยากใส่อย่างเงี้ยเอาเกงผัวมาตัดเป็นเกงผู้หญิงได้อย่างเงี้ยโบนันซ่าจำได้อ่ะโบนันซ่ามามุนคลองแม่งคือแบบยุคที่กางเกงยีนแม่งคือแต่หน้ารามนี่คือช่างแบบฝีมืองานดีอ่ะจำได้ว่าตอนแรกกางเกงยีนมันจะต้องยาวก่อนแล้วพอตัดมันเริ่มโซมเพื่อก็ไปซ่อมพอซ่อมเสร็จชุดนึงเบื่อตัดเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็บางทีถ้าอยากได้แบบของหายากอะไรไอเทมต้องไปจตุจักรพวกรีวายแบบตะเข็บแดงอะไรเงี้ยบิ๊กอีอะไรเงี้ยคุณยังใส่กางเกงยีนบ้างปะใส่ดิยังใส่อยู่ปะใส่เดี๋ยวนี้เป็นแนวไหนที่คุณใส่ผมชอบไอรอนฮาร์ดมันหนานี่ญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นมันฉลาดมากเลยเว้ยมันไปกว้านซื้ออันนี้เขาเล่าให้ผมฟังอะนะพวกคนเปิดร้านกางเกงยีนอะมันไปกว้านซื้อพวกเครื่องจักรที่ทำกางเกงยีนในพิพิธภัณฑ์คือสมัย100ปีที่แล้วเครื่องจักรที่เย็บกางเกงยีนกับเครื่องทุบทำหมุดทำอะไรอย่างเงี้ยมันเก่าแล้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยแล้วก็รุ่นใหม่ก็เป็นออโต้นู่นนี่แล้วเครื่องทออย่างเงี้ยญี่ปุ่นแม่งไปกว้านซื้อหมดเลยเว้ยแล้วก็เอาเครื่องพวกนี้มาทำกางเกงยีนยุคนั้นมาขายยุคนี้เดี๋ยวนะแล้วพิพิธภัณฑ์ไหนยกให้เขายอมทำอันเนี้ยไม่ก็ไปซื้อมาไงไปซื้อเอานู่นเอานี้มาของมันไปซื้อมาได้ถูกไหมเป็นประมูลมาไปอะไรมาเงี้ยไปเอาเครื่องพวกนี้มาแล้วก็มาทำเป็นกางเกงยีนยุคนี้เป็นวิธีคิดที่ตอนแรกฟังจะดูงงแต่คิดไปคิดมาว่ะเพราะบางอย่างมันทำไม่ได้แล้วใช่มันเหมือนที่ไปเครื่องตีทองอ่ะเดี๋ยวนี้พอมันใหม่ๆมันไม่เหมือนเครื่องตีแบบเมื่อก่อนนะวัตถุดิบมันไม่ได้แล้วอะญี่ปุ่นมันเอาใจใส่คุณภาพของการทำกางเกงยีนบางคนคือแบบมันชอบมากจนแบบทุกอย่างทุ่มเทให้เนี้ยมากเลยคุณภาพมันเลยดีผมชอบเดี๋ยวนี้ยีนแพงอยู่ปะแพงแต่มันไม่ได้เวอร์เหมือนยุคเราเว้ยยุคเราโคตรเวอร์เลยเว้ยตัวละ7-8 พันหมื่นนึงในยุคเรานะก็เหมือนตัวละ4-5 หมื่นตอนเนี้ยใช่ยุคเราเกงยีนเกงมือสองแบบที่ไม่คนเล่นกันด้วยนะมันเป็นแบบเล่นนิดๆหน่อยๆยุคนี้กางเกงยีนดีๆใหม่ๆก็ประมาณ10,000-8,000ดีแล้วแปลว่าราคาไม่นับลิมิเต็ดอะไรนะราคาไม่ได้ขยับจากเมื่อก่อนไม่โอเคผมว่าจับต้องได้คอนเวิร์ตอ่ะผมไม่ชอบหุ้มส้นของคอนเวิร์ตผมชอบหุ้มข้อแต่ผมขี้เกียจถอดหุ้มข้อมันผมเป็นคนชอบถอดแบบเอาเท้าเหยียบรองเท้าอ่ะเข้าว่าเนี่ยแต่คอนเวิร์ตผมก็ใส่แต่แบบนั้นอ๋อแต่คุณชอบดีไซน์ที่มันเป็นหุ้มข้อถูกป่ะใช่เมื่อก่อนคือคอมโบนะคุณกางเกงยีนคือถามว่าผมชอบคือจะพูดว่าไม่ชอบก็ได้ผมชอบคอนเวิร์ตแต่แค่ผมไม่ชอบใส่คอนเวิร์ตเพราะว่ามันเหมือนผมชอบ Timberland แต่ผมไม่ชอบใส่ Timberland เฮ้ยคุณเคยมียุคที่คุณชอบรองเท้า Timberland ด้วยเหรอไอยุคที่คุณพูดมันคือ Timberland แบบรองเท้าสวมใช่ไหมรองเท้ายืนบนเรือยอทอ่ะแต่ผมชอบไอ้ Timberland แบบคุ้มครองแรปเปอร์แต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนยุคเราอย่างผมว่ายุคเราเวลาแต่งตัวชอบแต่งกันคล้ายหมดเลยจำได้ถ้าต้นแม่งตึกก็ตึกแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเพราะมันไม่มีโซเชียลอะไรเยอะไงมันก็จะเป็นเหมือนสไตล์เดียวกันอะไรฮิตกูฮิตไปด้วยบอดี้โกฟทั้งประเทศอย่างเงี้ยมันก็โกฟหมดรีวายแม่งก็รีวายหมดสกอทุกคนอ่ะ ผมเล่าเรื่องผมไปขโมยสกอที่วัดไว้แค่รู้อย่างนั้นอ่ะสกอหมดอ่ะเดี๋ยวนี้มันหลากหลายเนาะไม่เหมือนยุคเราแบบแม่งอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเดียวอย่างเดียวหมดซึ่งผมว่าดีดีแล้วก็คนเป็นตัวของตัวเองไงซึ่งดีใช่ป่ะถ้าแต่ก่อนนี่คือทุกคนตอนนี้บอดี้โกฟหมดแต่ก็เสียดายบางอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ยังมีใครใส่กางเกงยีนขาบานอยู่ไหมมีผมไม่เห็นเลยอ่ะคุณเห็นกางเกงยีนขาบานกันบ้างป่ะขาม้าเหรอขาบานขาบานขาบานผมมีผมชอบใส่ไม่ได้ใส่กางเกงยีนขาบานผมไม่ได้ใส่แล้วแต่ผมชอบใส่ตอนที่เขาไม่ฮิตกันแล้วอ่ะผมชอบใส่นะโอเคอย่างคุณอ่ะผมว่าใส่ได้กางเกงขาบานอ่ะคนใส่กางเกงยีนขาบานต้องดูอย่างผมใส่ไม่ได้ใส่ได้ยุคแบบพ่อเราอ่ะใส่ทุกคนอ่ะจริงใช่ป่ะขับรถเฟียสเงี้ยเปอร์โยขับใส่ขาบานหมดอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มีอยู่ไหมใครเห็นไหมกางเกงยีนขาบานเห็นบ้างป่ะไม่เห็นเห็นมีหรอคุณต้องคุณเห็นหรอสัปการเราไม่เห็นว่ามีรองเท้าส้นตึกเห็นไหมเฮ้ยส้นตึกมีตลอดไม่เคยหายไปเลยเมื่อก่อนเล่นเอแบ็กทุกคนใส่ส้นตึกหมดนะฮะสมัยผมเล่นเอแบ็กทุกคนใส่ส้นตึกเอแบ็กจริงๆอ่ะแต่งตัวเท่ทุกยุคเลยนะมันจะมีอยู่ยุคนึงเท่านั้นอ่ะที่ชอบใส่รองเท้าเหมือนรองเท้าไทควันโดอ่ะเป็นรองเท้าเหมือนเอซิกมั้งเป็นเหมือนรองเท้าไทควันโดเลยเว้ยตัวไหนไม่เคยเห็นสีขาวเราเคยให้ดูหน่อยได้ป่ะรองเท้าเหมือนเอซิกไทควันโดคนฮิตมากแต่ก่อนมียุคนึงผมไม่ทันผมทันแต่ส้นตึกยุคเพื่อนๆผมเรียนที่ส้นตึกหมด
แล้วเดินยากมากนะคุณด็อกเตอร์มาร์ตินเนี่ยจ้ะนะอ้าวคลาสสิกด็อกเตอร์มาร์ตินด็อกเตอร์มาร์ตินอย่างต้องมันต้องคนแต่งตัวจัดประมาณนึงนะเน็กไงเน็กอ่ะเน็กเน็กนี่คลาสสิกเลยเน็กนี่คือ A-back อ่ะโคตร A-back อ่ะเดี๋ยวนี้มีอยู่ไหมเน็กเน็กยังมีอยู่นะเน็กมีอยู่ไหมใส่กันอยู่ป่ะรองเท้าไม่น่าจะมีคุณได้ยินเสื้อแฟชั่นชื่อว่าเน็กใช่ไหมฮะน้อยแล้วน้อยแล้วโคตรเท่บอดี้กรอบไม่ทันแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วบอดี้กรอบไม่ทันเหรอทานเอาทานอยู่ทานอยู่โอเคหยายังใส่ไปออกเดทอยู่เลยถ้าใครไปออกเดทใส่บอดี้กรุ๊ปกดหน้าไปนะตอนนี้เลโทรจะตายโคตรเท่ก็รีบบอกปั๊มอ่ะปั๊มกันทุกคนโอ้โหแต่งตัวนี้ตอนนี้หายากหรือออกเดทกับเราแล้วไม่หยิบมือถือเงี้ยโอ้ชอบเลยเล่นธรรมก๊อตอะไรเงี้ยเฮ้ยผมไปญี่ปุ่นผมเจอธรรมก๊อตอันใหม่เว้ยเป็นไงมันเอามาสู้กันได้อ๋อผมก็เห็นอุ้ยสนุกเห็นอยู่เหมือนกันเฮ้ยผมน่าซึ้งมากเลยของคุณว่ะมันเปิดตัวได้ใช่ไหมตัวมันเป็นเหมือนฮอลโลแกรมขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนั้นเด็กน่าเล่นมากเลยฮอลโลแกรมนะเว้ยหรอเออแต่ไปญี่ปุ่นทุกครั้งก็คือญี่ปุ่นอยู่ดีมันมีเรื่องให้เราแบบว้าวตลอดเวลาคุณเข้าใจป่ะคามาก๊อตก็ดีไอ้ที่ปิดปากอันนี้ก็ดีนะกับอีกอันนึงผมไปที่สนามบินมาคุณผมเดินๆอยู่ที่สนามบินเว้ยแม่งมีเก้าอี้มาเกือบมาจี้ตูดผมเว้ยเก้าอี้เปล่าๆเก้าอี้แม่งเดินไปเรื่อยๆเหมือนคุณเคยรถ MK มั้ยที่เป็นรถขนของอ่ะไม่มีเก้าอี้เปล่าๆเว้ยแล้วก็แบบ MK จูนไอ้หุ่นยนต์นะผมว่าแม่งเร็วขึ้นผมไม่ได้คิดไปเองคอมเมนต์มาบอกเลยผมไม่ได้คิดไปเองสังเกตไหมมันเร็วขึ้น MK จูนผมสังเกตตอนมันโค้งผมว่ามันโค้งแรงขึ้นเร็วด้วยแต่ก่อนจะมาแบบช้ามากอะแล้วก็มาอะไรฮะอันนี้คือแบบฟื้บเลยเลี้ยวโค้งเร็วด้วยผมเคยเห็นตอนมันโค้งมันกระตุกขึ้นแต่ผมชอบตอนยุคช้าก่อนนะที่พนักงานเขาไปยืนรอหุ่นอะผมชอบตอนเต้นอ่ะตอน MK เต้นอ่ะผมกิน MK บ่อยๆเพราะผมอยากไปดูเต้นตลกดิบ้าจริงๆชอบเต้น MK อ่ะจำเพลงมาร้องไงนะกินอะไรร้องได้ด้วยใช่ป่ะแต่เดี๋ยวเขาไม่เต้นแล้วนี่ใช่ป่ะไม่เต้นแล้วผมถามเขาทุกครั้งเมื่อไหร่จะเอาเต้นกลับมาหรือว่ายอดเขาตกเพราะเขาไม่เต้นวะต้องเต้นต้องเต้นใช่ป่ะใช่ถ้าเต้นพวกนี้ไปกินเลยไหมกินดิขนาดท็อปกอล์ฟยังเต้นเลยตอนเนี้ยฮะท็อปกอล์ฟอ่ะไอ้ท็อปกอล์ฟที่เขาจะมาเต้นกันเต้นเหมือน MK ไม่แต่ท็อปกอล์ฟมันที่มันดูสนุกอยู่แล้วป่ะที่ปาร์ตี้ป่ะ MK ก็สนุกเฮ้ยอยากไปท็อปกอล์ฟกับคุณมั้งอ่ะ MK ก่อนเฮ้ยท็อปกอล์ฟมันมีนี่ไหมตีดีๆได้กินฟรีอ่ะได้ดื่มฟรีมีไหมมีตีดีๆได้150,000ตอนนี้บ้าถ้าตีลงหลุมได้150,000วันนั้นเกือบลงขอบเด้งขอบออกเกือบได้150,000แล้วอุ้ยไม่อย่าไปลงเลยอย่าไม่ประจัดรายการหลายเทปได้เงินแล้วหนีสบายเลยหยุดไป7เทปเลยแล้วในท็อปกอล์ฟมันเหมือน MK สมัยก่อนไหมที่เวลาเต้นอ่ะจะมีคนเป็นตัวท็อปอ่ะมีแบบเป็นสิบคนจะมีคนแบบใช่ไอ้ยี่อยู่คนนี้ก่อนแล้วก็ที่เหลือจะมีตัวแบบเฮ้ยตั้งใจมากเออมีตัวตั้งใจไหมคุณเคยเต้นเหรอครับไหมไม่เคยผมไม่ชอบเต้นผมเคยไปกินกับเพื่อนเพื่อนผมกินอยู่กินบุฟพอเขาเต้นเพื่อนผมขึ้นไปเต้นด้วยก็เพื่อนมากันเยอะๆมันก็เฮลไงมันก็แบบเอ้ยกูจักเต้นด้วยขึ้นไปเต้นเออวงนี้เป็นวงลิปตานะไข่นี่เหล่าก็มีผมชอบนะงิ้วอ่ะงิ้วโอ้โหไฮตี้เหล่านี่ถ้าคุณเรียก MK ว่าเต้นผมเรียกไฮตี้เหล่าว่า on the floor ได้ปะเออใช่โอ้โหคุณไฮตี้เหล่านี่คือ on the floor นี่ไปดูนี้ผมให้เป็น number 1ละคนนี้ตลอดการไม่เคยเจอใครเต้นได้เท่าเขาอีกแล้วถ้าไปฝากไปทักทายเขานะฮะไอ้ที่เราสาขาสิงคโปร์นะไปเต้นนี้กันนะคุณลองขยี้แบบหลีตาแล้วดูเนี้ยเหมือนบัตรประชาชนปะเหมือนนะมองหางตาเหมือนนะอันเนี้ยผมอยากรู้ว่าชาติที่แล้วผมทำบุญกับคุณทำบุญทำกรรมอะไรกันมาเหมือนใช่เหมือนออกเหมือนประชาชนไหมให้ดูหน่อยตามใจเพื่อนร่วมงานนะเขาสนใจเรื่องนี้เหมือนไว้ล่างตั๋วรถไฟตั๋วเข้าพิพิธภัณฑ์ผมไม่เคยใช้ตั๋วเข้าพิพิธภัณฑ์ทำไมอ่ะเขาให้ผมเข้าฟรีโคต้าน่ารักก่อนหรือไงแอบสนิทอากาศบ้าใครเข้าพิพิธภัณฑ์ฟรีสนิทอากาศโมแล้วเนี่ยโมเปล่าผมไปแต่พิพิธภัณฑ์ฟรีไปอันที่เขาให้เข้าฟรีโอเคเดี๋ยวเราดูคลิปนะคลิปไปญี่ปุ่นมาไว้โอ้โหไปมา 4-5 คลิปไปมาเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปจะไปอุ๊ยดีใจมากเลยอันต่อไปจะได้ไปคุณผมได้ไปจีนนะเดี๋ยวไว้กลับมาไลฟ์ฟังไปเมืองจีนไปทำอะไรไปทำงานเหมือนกันไปถ่ายงานไปโรงงานเมืองโอ้ยชื่ออะไรอ่ะกวางโจวป่ะอ๋อนี่ไงเขาพูดกวางตุ้งไงกวางโจ
หรอกวางโจคนฮ่องกงมาจากกวางโจไปไหนดีกวางโจมีที่แนะนำไหมใครมีแนะนำบอกนะฮะไม่เคยไม่เคยไปเมืองผมไม่เคยไปเมืองจีนเลยไม่คุณเชื่อป่ะคุณเคยไปป่ะเคยไปคุณไปไหนมาบ้างไปเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งเลือกที่เดียวไปไหนเซี่ยงไฮ้ทำไมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึงตึงตึงไม่มีอะไรแบบนั้นเลยไม่มีหรอเซี่ยงไฮ้คือไม่เหมือนที่อื่นของจีนเลยขนาดผมคุยกับคนเซี่ยงไฮ้บางคนเขายังบอกเลยว่าเขาไม่ใช่คนจีนเขาเป็นคนเซี่ยงไฮ้บ้าเขาที่คาตาลันปะเนี่ยเออคือแบบเขาจะรู้สึกว่าคือมันเจ๋งกว่าเยอะไปเซี่ยงไฮ้คือแม่คือโคตรแบบไฮเทคไหนลองบอกความเจ๋งสัก3ข้อหูห้างทุกอย่างร้านอาหารอะไรมันอินเตอร์มากพูดภาษาอังกฤษกันได้หมดเลยคือมันเป็นแบบเหมือนยุโรปแล้วอ่ะมันดูไบอ่ะแพงบ้าเกิดดูไบเลยใช่ไหมเออหูล้ำว่ะนะไปเอ้ยโอเคเดี๋ยวผมไปแต่ผมต้องไปถ่ายงานที่นี่ก่อนเซี่ยงไฮ้นี่คือสุดๆแล้วเนี่ยดูเมืองมันดิลาสเวกัสเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนดูไบเลยเอ้ยเหมือนฮ่องกงผสมดูไบเลยเนาะผมว่าเหมือนเมืองเจสันอะเดอะเจสันนะเคยดูมันคืออะไรเขาถึงเป็นการ์ตูนอะไม่เคยตอนเด็กๆเหมือนฟินสโตนแต่เป็นอวกาศอ๋อเหรอเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปที่นี่เนี่ยดูเลยแล้วคุณจะได้ไปไหนบ้างช่วงนี้มีไหมมีโปรแกรมยังไปเกาหลีคุณไงเกาหลีแล้วว่าตอมอแม่งไล่กูกลับแน่ถ้าคุณไปถ้าคุณได้ไปเกาหลีกับผมนะผมจะถ่ายวีดีโอคุณเลยนะผมจะแอบถ่ายข้างหลังผมจะแอบถ่ายแล้วผมจะนี่คือก้าวแรกของก้าวเล็กๆของฟุตซีชาติแต่จะเป็นก้าวยิ่งใหญ่ที่สเตฟานจะมีอยู่ที่เกาหลีนี่ฮงแดนี่เฮ้ยเป็นไงอ๋อแล้วก็เยอรมันมีไปเยอรมันอุ้ยเหรอทำไรเยอรมันยูโรไปดูยูโรเฮ้ยยูโรเมื่อไหร่เดือนหน้าปะอ๋อมีข่าวโอ้ยตายแล้วมีข่าวร้ายคุณแจ้งอาทิตย์หน้าเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่มีคุณรู้ยังอ๋อเป็นงานช้างเหรอใช่สิรับงานอื่นแล้วไม่มาถ่ายรายการหรอไหนบอกคนดูหน่อยเขาเปลี่ยนวันไหนบอกคนดูหน่อยสิทำไมอาทิตย์หน้าเราไม่มีผมต้องไปแถลงข่าวงานยูโรนี่แหละใช่ป่ะอ๋อเออดีไปเถอะงานยูโรไปดีแล้วดีแล้วก็อาจจะนั่นไปไม่เป็นไรดูตอนเก่าหรือก็ไปดูบรีฟนะฮะคุณดูด้วยนะถ้าคุณไม่ดูบรีฟนี่ผมคนชอบบ่นว่ารายการเราไม่ถึงชั่วโมงเขาบอกว่าแบบเหลือ8นาทีเอง9นาทีเองอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดดูถ้าสมมติเราพูดอะไรเสร็จแล้วอะแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ถึงชั่วโมงได้ป่ะคุณขอโทษนะเหมือนพี่อาวมาจะโค้งคาราโอเกะที่แบบว่าจบแล้วแต่เหมือน YouTube สมัยก่อนอ่ะทำไมคือ YouTube อ่ะแต่ก่อนอ่ะถ้าวิดีโอไม่ถึง10นาทีให้1โฆษณาถ้าวิดีโอเกิน10นาทีมันจะได้3โฆษณาลองกันนะคนมันพูดเสร็จ7นาทีแล้วอ่ะแม่คือจอดำ10นาทีจอดำอีก3นาทีอ่ะหรือว่าอย่างนี้ไหมพอเราจบถ้าเราไม่ครบเราตัดเฉพาะ40นาทีที่แล้วโหแล้วแอบด้วยเหมือน TikTok อ่ะใช่ๆเอานาทีที่1มาใหม่อ่ะคือเขาไม่ตั้งใจฟังไงไม่แอบไปดูว่าตอนไหนเขาฟังน้อยเราอ่ะมาแปะอีกทีนึงถ้าอย่างย้ำอีกทีนะอันนี้เราสองคนคิดมาละถ้า40นาทีฟัง2รอบชั่วโมงครึ่งอุ้ยเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วหรือไม่นะลดสปีดตอนพูดอะแบบพี่โคันนี้ไปมาเหรออย่างเงี้ยผมว่าบางทีเรารายการเราคนบ้างก็ดีเลยให้เขาห่างจากเราบ้างเฮ้ยเขาบอกครั้งนี้มึงครึ่งชั่วโมงพอแล้วพวกมึงอะ